เลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินกว่า7ล้านซื้อเองเลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินส่วนตัวกว่า7ล้านซื้อเองไม่ใช่รถประจำตำแหน่งของทำเนียบยิ้มแย้มทักสื่อเมื่อเวลา10:37วันที่5 กันยายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์เล็กซัสสีดำป้ายแดงทะเบียนถอถุง6506คันหรูที่ควักกระเป๋าตัวเองซื้อมาด้วยเงินกว่า7ล้านเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยจะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลรถดังกล่าวเป็นรถ Lexus LM350H Executive 4ที่นั่งราคา 7,590,000 บาท First Class ซึ่งรถรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ Cabin Lounge ห้องโดยสารระดับ First Class ตอนหลังออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้น First Class พร้อมผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอขนาดใหญ่48นิ้วระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศมาร์คเลวินสันเรฟเฟอเรนซ์ 3D Surround Sound System เมื่อมาถึงได้นำเข้าทางประตู1ตึกไทยคู่ฟ้าและเดินผ่านภายในตึกไทยคู่ฟ้ามายังบริเวณทางเชื่อมกับตึกสันติไมตรีโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและยกมือทักทายรับไหว้สื่อมวลชนพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องรับรองสีเหลืองเพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรีหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งลั่นจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนวันที่5 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่2ของตนต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้ทรงเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มพูดให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนเราเองก็มีความปีติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ตนมั่นใจในการทำงานเพราะนายเศรษฐาทวีสินมอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชนเราคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการดังนั้นเข็มจึงมุ่งอยู่ที่ประชาชนทั้งสุขภาวะร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญาส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่
รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อนุทินลั่นพร้อมทำงานด่วนจีหยอกรัฐมนตรีพอทอใครโกงโดนดีดข้อนิ้วอนุทินลั่นจะทำหน้าที่มท.1บำบัดทุกข์บำรุงสุขยกระดับคุณภาพให้พี่น้องประชาชนหยอกรัฐมนตรีภูใจไทยใครคอร์รัปชันโดนดีดข้อนิ้วติดตลกก่อนขึ้นรถคันเก่าของกระทรวงใหม่วันที่5สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าพระราชดำรัสถือเป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีเราทุกคนต้องสำนึกและถวายชีวิตทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผู้สื่อข่าวถามถึงการทำงานในกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขรัฐมนตรีแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ให้ดีตามที่ได้รับมอบหมายวันพรุ่งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษอนุทันโดยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะต้องตอบคำถามที่ถูกพาดพิงมาซึ่งเราก็ต้องช่วยนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ให้ท่านไปตอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใครกระทรวงนั้นก็จะต้องไปเตรียมข้อมูลมาชี้แจงแก่ผู้ที่ตั้งข้อสังเกตและคำถามให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีในกระทรวงที่ดูแลอะไรบ้างและต้องมีการโชว์ผลงานเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยวางระยะเวลาไว้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแน่นอนรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของพรรคภูมิใจไทยซึ่งต้องมีการเตรียมการอย่างเต็มที่และเราได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิมาช่วยงานหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีที่แถลงนโยบายเสร็จแล้วทุกคนมีความพร้อมมีคุณสมบัติที่สามารถทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ในเมื่อถามว่ามหาดไทยยุคใหม่จะมีการปฏิบัติงานในรูปแบบใดนายอนุทินกล่าวว่าด่วนจีทุกอย่างเป็นเรื่องด่วนจีเมื่อถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรกับผู้ที่คอร์รัปชันในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าเข้าใจการทำงานนี้ต้องเอาใจสนับสนุนให้กำลังใจให้โอกาสเขาอย่างพูดถึงเรื่องบทลงโทษเราต้องได้รับความร่วมมือในการทำงานเราต้องให้ใจเขาจะได้ให้ใจเราพร้อมพูดติดตลกว่าดีดข้อนิ้วนายอนุทินกล่าวในขณะกำลังจะก้าวขึ้นรถอย่างอารมณ์ดีด้วยว่ารถคันนี้คันใหม่จำได้ไหมเป็นรถเก่าของกระทรวงใหม่กระทรวงมหาดไทยอ่านข่าวเศรษฐายันน้อมนำกระแสพระราชดำรัสย้ำทำงานลืมความเหน็ดเหนื่อย